ผู้ชมครับสถานการณ์การสู้รบกันในฝั่งของเมียนมานะครับกับกองกำลังของเมียนมาแล้วก็กองกำลังของกะเหรี่ยงนะครับหลังๆนั้นเริ่มจะซาแล้วก็เบาบางลงไปถึงขนาดที่ว่าผู้อพยพบางส่วนนั้นเขาก็มั่นใจในการที่จะเดินทางกลับไปทางฝั่งของเมียนมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะยิ่งใน 2-3 วันที่ผ่านมาการยิงการสู้รบกันนั้นหนักหน่วงมากจนทำให้มีผู้อพยพไม่ว่าจะเป็นชาวเมียนมาชาวกะเหรี่ยงอพยพเข้ามาสู่ฝั่งไทยร่วมๆ 5,000 กว่าคนนะครับล่าสุดนะครับทีมข่าวท็อปนิวก็ยังคงเกาะติดอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ประมาณ 10 โมงของวันนี้อยู่ๆฝั่งตรงข้ามของพื้นที่บ้านแม่กุหลวงนะครับปรากฏว่าได้มีเสียงระเบิดดังขึ้น 3-4 ครั้งทำให้ผู้อพยพที่ศูนย์แรกรับบ้านแม่กุใหม่ท่าสุงลังเลว่าสรุปแล้วจะตัดสินใจยังไงดีจะกลับข้ามฝั่งไปดีหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วนะครับก็มีผู้อพยพส่วนหนึ่งตัดสินใจที่จะเดินข้ามแม่น้ำเมยกลับไปประเทศของตัวเองนะครับเพราะว่ามั่นใจว่าสถานการณ์ใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองก็พาคนที่ต้องการจะเดินทางกลับไปยังประเทศของตัวเองนั้นเดินไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ก่อนที่จะเดินข้ามแม่น้ำข้ามฝั่งกลับไปนะครับนี่นะฮะส่วนบางส่วนก็ยังขออยู่ต่อนะครับเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าสถานการณ์จะสงบลงอย่างเรียบร้อยนะครับผู้อพยพที่ต้องการอยู่ต่อเจ้าหน้าที่ก็จะพาขึ้นรถบรรทุกเพื่อไปส่งที่ศูนย์อพยพบ้านมหาวันซึ่งเป็นศูนย์อพยพหลักมีผู้อพยพอาศัยอยู่รวมกันประมาณสัก 4-5,000 คนนี่นะฮะบ้านมหาวันแห่งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปด้านในนะครับเพราะว่ามีผู้อพยพอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการระบาดของโควิดได้นะครับคือทางฝั่งนู้นเขาข้ามมาเนี่ยเราก็มีศูนย์อพยพอยู่หลายแห่งด้วยกันหลายจุดนะฮะเพื่อที่จะรองรับแล้วก็ช่วยเหลือตามมนุษยธรรมแล้วก็พอเหตุการณ์เริ่มที่จะทุเลาเบาบางลงไปบางส่วนก็พร้อมที่จะเดินทางข้ามกลับไปที่ประเทศของตัวเองแล้วก็ทยอยปิดศูนย์ไปนะฮะแล้วก็เอามาอยู่รวมกันนะแต่บางศูนย์อย่างเช่นที่ศูนย์อพยพบ้านมหาวันนี่นะฮะแล้วท่านผู้ชมฮะวันนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งเป็นภาพปรากฏอยู่ใน Facebook น้อยเอกเริงปอยผีบ้าช่วยประชาชนโอ้โหในชื่อ Facebook เขาโพสต์ภาพนะครับเป็นภาพที่ถูกถ่ายขึ้นที่โรงเรียนบ้านแม่ตาวโรงเรียนบ้านแม่ตาวกลางที่แม่สอดนี่เห็นไหมฮะที่พื้นนี่ปรากฏว่าที่พื้นข้างเสาโรงเรียนมีข้อความที่ถูกเขียนขึ้นนี่ท่านผู้ชมลองดูดีๆให้เห็นไหมให้ด้านบนสุดฮะให้แล้วก็25 12 21หมายถึงวันที่25เดือน12ปี2021 Thank you so much Thailandก็เหมือนกับว่าสวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณมากประเทศไทยอันนี้คือผู้ที่อพยพที่เข้ามาพักพิงอยู่ที่นี่แล้วเขาก็เขียนไว้ที่นี่เพื่อสื่อความหมายว่าต้องการขอบคุณประเทศไทยที่ให้ที่พักพิงกับเขาในยามที่บ้านเมืองของเขามีการสู้รบกันจะบอกว่าเขาหนีตายมาก็ได้จะบอกว่าเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ว่าได้นะเราเองก็รับไว้ช่วยเหลือไว้นะครับนี่นะศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาได้มีการสรุปสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากนะครับ27ธันวาคมมีผู้หนีภัยจำนวน 3,776 คนอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว5แห่งนะครับก็ที่ตำบลแม่ตาวแม่กุแล้วก็มหาวันเจ้าหน้าที่ไทยก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็มีมาตรการป้องกันการระบาดของโควิดด้วยนะฮะคือรับเขาเข้ามาเนี่ยดูแลเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยเรื่องของโควิดด้วยเช่นกันแต่เราก็ต้องรับไว้ก่อนฮะเขาโอ้โหรบพุ่งกันขนาดนั้นเขาหนีตายมาเราก็ต้องช่วยเหลือใช่เขาก็เดินข้ามมาเองเลยนะฮะบางส่วนก็เดินข้ามมาเองได้เลยนะฮะใช่เราก็เอาหูไปนะเอาตาไปไล่ซะตอนนั้นให้เขามาก่อนนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะข้ามกลับไปแหละใช่ฮะก็จะข้ามกลับไปนะครับบ้านเรือนอาจจะพินาศบ้างได้รับผลกระทบบ้างจากการทิ้งบอมของทางฝ่ายรัฐบาลนะครับล่าสุดนะข่าวจากเมียนมาเหมือนกันนะครับศาลที่นั่น
ได้สั่งจำคุกนะครับดารานักร้องและนายแบบชื่อดังนะครับของที่นั่นชื่อว่านายไปทาคนนะฮะคนนี้ถูกศาลตัดสินจำคุก3ปีท่านผู้ชมฮะนี่ฮะนายแบบเป็นเซเลบเป็นดาราเป็นนักร้องนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ข้างผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของทางทหารพม่านะครับก็มีการรายงานนะว่าทนายความของเซเลบคนนี้นะครับก็บอกนะครับว่าศาลได้ตัดสินลงโทษจำคุก3ปีและระหว่างถูกจองจำก็ต้องถูกส่งไปทำงานด้วยไปใช้แรงงานด้วยนะครับเขาอายุเพียงแค่25ปีนะฮะถูกหมายหัวและเป็นที่ต้องการตัวของทางการเมียนมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังจากเขาประกาศตัวสนับสนุนการชุมนุมต่อต้านการก่อรัฐประหารทั้งในโซเชียลมีเดียและไปปรากฏตัวอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมเองด้วยนะฮะก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่บุกจับตัวได้ที่บ้านแม่ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ถูกจับกุมตัวได้เลยนะฮะนี่ครอบครัวของนายไปทาคนก็รู้สึกเสียใจและจะยื่นอุทธรณ์นะครับเขาเป็นดารานายแบบเป็นนักร้องรู้จักกันดีในวงการบันเทิงนะครับนี่แล้วก็จากเรื่องราวของทางการปะทะกันนะครับในแนวตะเข็บชายแดนพม่ากับไทยนะครับวันนี้นะครับที่สำนักข่าวที่เพจ The Truth นะครับเขาได้ลงเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์คนหนึ่งครับเป็นนักวิชาการอิสระอาจารย์พัฒน์เหมสุขนะครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงประเด็นนะครับที่มีการปะทะกันยิงจรวดจากฝั่งชายแดนเมียนมาแล้วก็ตามข่าวบอกว่ามาตกในหมู่บ้านฝั่งชายแดนประเทศไทยนะครับจนทำให้เกิดประเด็นกลุ่มผู้สนับสนุนการชุมนุมและส.ส.พรรคก้าวไกลหลายๆคนพยายามปั่นกระแสให้มีการตอบโต้ในการรุกล้ำอธิปไตยซึ่งในทางปฏิบัติทางด้านประเทศไทยก็ได้ทำตามหลักสากลคือยิงกระสุนควันสีเตือนไปยังจุดนั้นก็ถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องคือเขาปะทะกันเองอ่ะแต่ก็มีจรวด RPG บางลูกนะฮะได้ยิงมาตกในเขตบ้านเราก็สสทางฝ่ายเราบางคนนะจากพรรคไหนเราก็ทราบกันดีอยู่ก็ยุให้ทางรัฐบาลจัดการเลยตอบโต้ให้หนักเลยประท้วงไปอะไรต่างๆนานานะครับอาจารย์พัฒน์เนี่ยบอกว่าพม่ามีปัญหากับชนกลุ่มน้อยมาหลายสิบปีเขารบกันทุกปีมากบ้างน้อยบ้างมีมาก่อนพ่อแม่ของสสหรือแคนดิเดตสสบางพรรคจะเกิดเสียได้ซ้ำไปผมเองก็ไม่เข้าใจว่าสสบางพรรคจะใกล้กระป๋องกาวมากไปสักหน่อยใกล้กระป๋องกาวประมาณว่าเมาฮะเมากาวฮะใกล้กระป๋องกาวมากไปสักหน่อยแล้วที่จะไปยุ่งกับเรื่องอ่อนไหวของเพื่อนบ้านแบบนี้เรื่องนี้ไทยเราใช้วิถีทางการทูตและสมดุลทางการทหารต่อปัญหานี้มาตลอดเราให้ที่พักพิงแก่คนที่หนีสงครามมาพอเขาหยุดยิงชาวบ้านก็ข้ามกลับไปไม่มีใครมาแล้วไม่กลับบางคนมาเช้ากลับเย็นก็มีไม่น้อยมันเป็นแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วบางครั้งผมก็ดีใจนะที่พักนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลที่พูดมาจะให้ทหารไทยไปรบกับใครพม่าหรือกะเหรี่ยงKNUพูดเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรสักเรื่องทั้งการทูตและการทหารไทยก็ประจำหน่วยดูแลชายแดนตลอดเวลากระสุนตกใกล้ชายแดนก็ยิงเตือนกลับไปทั้งสองฝ่ายทั้งพม่าและกะเหรี่ยงก็ระวังตัวไม่อยากมีปัญหากับทหารไทยเพราะในอดีตถ้าทหารไทยยิงเตือนแล้วไม่หยุดกระสุนชุดหน้าก็ยิงลูกจริงตกลงกลางวงแตกคือทั้งพม่าและกะเหรี่ยงเพราะกระสุนมันไม่มีตาให้มองเลือกข้างฝั่งไหนทั้งนั้นเรื่องภายในของประเทศเพื่อนบ้านไม่ต้องไปยุ่งกับเขาได้เป็นดีที่สุดเราไม่รบกับใครที่ไม่มีปัญหาโดยตรงกับเราเขาจะรบกันในเขตประเทศของเขาเราไม่ควรไปยุ่งด้วยนั่นคือสิ่งที่เราใช้มาหลายสิบปีเห็นด่าทหารไทยมาตลอดครั้งนี้จะให้ทหารไทยสอดมือไปรบเป็นฝ่ายกองกำลังที่3หรืออย่างไรทั้ง2ฝ่ายก็ไม่อยากมีปัญหากับฝั่งเราเลยดังนั้นเราไม่เลือกเรื่องเราไม่เสือกเรื่องของเพื่อนบ้านเป็นดีที่สุด เรื่องอะไรก็รู้ดีไปหมดเรื่องวัคซีนก็รู้ดีกว่าหมอเรื่องเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศก็รู้ดีกว่าธนาคารชาติเรื่องปัญหาชายแดนก็รู้ดีกว่านักการทูตและทหารที่เขาเจอกับปัญหาเดิมๆมาหลายสิบปีโชคดีของประเทศแล้วที่พวกใกล้กระป๋องกาพวกนี้ไม่เป็นรัฐบาลทั้งในเวลานี้และในอนาคตข้างหน้าเพราะคนพวกนี้เป็นได้มากที่สุดคือ
ตัวตลกที่โหนทุกปัญหาไปวันๆโอ้โหเป็นไงฮะนี่อาจารย์พัดเขียนนะฮะแสบเลยแสบเลยนะฮะแสบเลยมึงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเขาลบกันเขาปะทะกันกระสุนมันมาตกฝั่งเราบ้างเนี่ยจะให้เราแบบลบกับเขาเลยจะให้เราคือมันคิดว่าจรวด RPG เนี่ยยิงมาจากฝ่ายทหารของพม่าเป็นโอกาสที่ไทยเราจะอยู่ร่วมกับชนกลุ่มน้อยอยู่ร่วมกับผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยได้ตอบโต้กับทางทหารพม่าไปเลยเอาขนาดนั้นเลยนะฮะใช่มันบ้าจริงๆฮะเหมือนคือเขาทะเลาะกันแล้วเราเข้าไปยุ่งด้วยใช่คือเราก็ท่าทีของเราดีอยู่แล้วก็แค่ยิงควันสีเข้าไปแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเตือนๆว่าคุณยิงมาทางฝั่งแล้วนะใช่ใช่แค่นั้นเองคุณหลงมาแล้วนะคุณยิงหลงมาแล้วนะก็แค่นั้นเองฮะไอ้พวกนี้ไอ้สสไอ้สสค่ายสีส้มอะใกล้กาวอะใกล้กาวไอ้พวกใกล้กระป๋องกาว อย่าไปเสือกเรื่องเขาดีที่สุดอาจารย์พัดบอกอย่าไปเสือกเรื่องเขาฮะ นี่นะฮะท่านผู้ชมครับก็สลับสับเปลี่ยนมาดูเรื่องอื่นกันบ้างนะครับเรื่องที่วันก่อนนี้เราได้มีการเสนอไปนะครับตรงถนนมิตรภาพที่เป็นถนน4เลนแล้วก็อยู่หน้าโรงเรียนบ้านโพนทองใครเห็นใครก็ต้องหวาดเสียว